Like Special นานแล้วนะคะที่เราไม่ได้ออกไปหาอะไรอร่อยๆมาอัปเดตเพื่อนๆกันเลยค่ะสกู๊ปที่นี้นะคะนิกกี้ก็เลยได้ VJ Peter มาเป็นผู้ช่วยอาสาพาเพื่อนๆเนี่ยไปหัดทำเค้กกันนะคะที่ร้าน Bug and Bee ค่ะนิกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนุ่มปีเตอร์เนี่ยซุ่มเงียบทำไว้ให้สาวคนไหนหรือเปล่าแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะนิกกี้ว่าเราไปเอาใจช่วย VJ Peter ให้ทำเค้กเนี่ยสำเร็จดีกว่านะคะกับสกู๊ปที่นี้ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆ MTV Asian Airline นะครับวันนี้เอ๊ะแปลกใจหรือเปล่าผมมีเจปีเตอร์นะครับรับหน้าที่นะครับไหนๆจะเป็นเทศกาลปีใหม่บางทีนะครับเปิดปีใหม่มาแล้วทำอะไรต้องแปลกใหม่แน่นอนครับวันนี้ทาง MTV Asian Airline ก็เลยให้พีทส่งพีทมารับหน้าที่ในการทำเค้กนะครับก็แน่นอนครับวันนี้พี่อยู่ตรงข้ามสถานีสาแดงนะครับพี่อยู่ในร้าน Bug and Bee นะครับวันนี้พี่จะมาลองทำเค้กกันดูจะรอดไม่รอดหรือยังไงเพื่อนๆติดตามเอาใจช่วยพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทำเค้กนะครับแต่ว่าพี่ทำคนเดียวพี่ก็กลัวไม่รอดครับก็ต้องมีผู้ช่วยนิดนึงครับก็ตอนนี้พี่อยู่กับคุณแอนดูนะครับเจ้าของร้านบักแอนด์บีนะครับยังไงเดี๋ยวจะให้คุณแอนดูมาช่วยทำกันนะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูเสน่ห์ไปจังหวะของพี่นะครับแล้วคุณแอนดูครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเค้กอะไรดีครับวันนี้ทำBanoffee Crêpe Cake Toffee Banoffee Crêpe Cake ครับToffee Banoffee Crêpe Cake จะมีCrêpeส่วนผสมมันแรกคือใช่ okay, อันนี้มีใช่เครปต้องทำก่อนเพราะว่าต้องแช่ตู้เย็นหลายชั่วโมงให้เป็นแข็งนิดนึงก่อนจะทำได้ Toffee Banoffee ต้องมี Toffee ละแล้วก็มี Whipped Cream ละคุกกี้กับแครกเกอร์แล้วก็ Toffee Banoffee จะต้องมีกล้วยด้วยนี่คือส่วนประกอบของเค้กนะครับแล้วก็อยากจะถามนึงครับว่าถ้าเกิดนอกจากเค้กแล้วครับแบบเรามาในบ้านแอนด์บีเนี่ยเราจะสั่งอะไรมีเมนูอะไรที่คุณแอนดูจะแนะนำบ้างครับทีนี้บ้านแอนด์บีจริงๆเป็นร้านอาหารมีทุกอย่างเริ่มจากมีสมูทตี้ผลไม้ปังทุกอย่างแล้วก็มีอาหารด้วยอาหารร้าวมีหลายชนิดอย่างเช่นมีซี่โครงหมูด้วยซี่โครงเมื่อกี้แอบเห็นนะซี่โครงมีปลาทอดด้วยใช่ไหมมีอันนี้เป็นแซลมอนชูชีแล้วก็หอมเครปด้วยแล้วก็ยังมีแซงคริปทำแบบผัดไทยด้วยแล้วก็ยังมีแน่นอนมีขนมเค้กของหวานฟังแล้วหิวมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเค้กกันเลยดีกว่าเริ่มทำเลยดีไหมดีครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ทำของนะครับแป้งคริปต้องเป็นบางมากบางมากนะครับใช่บางมากมากแล้วก็วางนี้ก่อนโอเคแล้วก็ชั้นแรกต้องเอาวิปครีมลงไปก่อนวิปครีมใช่อันนี้นี่คือเราต้องทำกี่ชั้นครับเป็น7ชั้น7ชั้นเลยครับตอนนี้ก็หน้าตาโอเคนะครับพี่พีททำกับคุณแอนดูนะครับว่าได้เราเหงื่อแตกกันนะครับ7ชั้นโอ้กว่าจะได้รูปร่างมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าแต่ละชั้นนี่มีอะไรบ้างครับจริงๆเวลาเห็นนี้จะไม่ได้เห็นอะไรเลยเวลาตัดแล้วจะเห็นหลายๆชั้นแล้วเมื่อกี้เราตั้งแต่ต้นนะมีเครปแล้วก็มีวิปครีมใช่ไหมชั้นแรกชั้นแรกแล้วก็จะเครปอีกแล้วก็จะมีคุกกี้แล้วก็คาราเมลแล้วก็มีเครปอีกแล้วก็จะมีครีมมีกล้วยต้องทำจนถึง7ชั้น7ชั้นแล้วก็ชั้นปอนจะวางกล้วยแล้วก็ทาวิปครีมอีกกับแดงหน้าใช่ครับแล้วก็อยู่ข้างนอกก็มีคุกกี้แล้วทารอบๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปนี่ก่อนครับครับคุณแอนดูเดี๋ยวมีเมนูอะไรที่คุณแอนดูจะแนะนำด้วยครับเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนดีไหมดีครับแล้วมีแมงโกมาร์เบิ้ลมีสาคูแล้วก็มะม่วงกับสับปะรดปั่นคู่กับวิปครีมกินจะอร่อยมากมันนิดนึงใช่ครับแต่อันนี้จะเหมือนกับเทศกาลนี้วันคริสต์มาสดีจะเป็นสตรอเบอรี่มาร์เบิ้ลแล้วก็อาหารคุ้มแลกน้ำจะเป็นไก่ห่อชีสมะม่วงข้างในจะเป็นชีสกับมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ใช้ไก่ห่อแล้วก็อ๋อคือมะม่วงเนี่ยอยู่ในไส้ไก่อีกทีนึงใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่
ดีครับอันนี้เมนูนี้น่ารับประทานมากครับแล้วก็นี้เป็นชูชีแซลมอนแล้วก็อันนี้เป็นเครปเมื่อกี้บอกว่าเครปเป็นของหวานนะที่เป็นอาหารอ๋ออันนี้คือเมนูนึงเลยที่เมนูเดียวเลยที่แบบว่ามีพวกวัตถุดิบด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ของหวานอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่รายการนี้จะเป็นซี่โครงหมูรายการนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นซอสมาร์กอตัมแล้วก็จะมีเผ็ดนิดนึงอ๋อเผ็ดนิดนึงใช่ไหมครับนิดนึงแล้วก็จะคู่กับเซลซ่ามะม่วงเป็นเมนูที่แบบว่าอิ่มแน่นอนคิดว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่างมีมังฝรั่งบูดอยู่ใต้ด้วยมีมังฝรั่งอยู่ข้างใต้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเมนูนี้ไม่แพงเลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราทำขนมเค้กบานอฟฟี่ครีปเค้กที่จริงอย่างมี2ชนิดก็ยัดแดกน้ำนี่จะเป็น Black Forest Black Forest นะครับใช่เราจะใช้เชอร์รี่แล้วก็มีครีปช็อกโกแลตทำหลายชั้นหลายชั้นแล้วก็นี้เป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมูสครีปเค้กอ๋อครับอันนี้ช็อกโกแลตจะออกเรียกนิดนึงเพราะว่าสายไวน์ขาวด้วยจริงๆขนมเค้กนี้อ่ะเราขายที่สีหลอมสาขาแม่แล้วก็ขายที่สาขาที่เซ็นทรัลชั้น7ใช่ไหมครับใช่ใช่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยได้ครับแล้วยังไงก็เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณที่นี่เปิด24ชั่วโมงใช่ครับแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับตามห้างอยู่ตามห้างใช่ไหมใช่ใช่10โมงถึง10โมง5ทุ่มใช่ครับ5ทุ่มเรียกได้ว่าทยอยมาได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารับรองว่าคุณจะได้รับความแบบว่าอิ่มอร่อยแน่นอนแล้วก็ความหวานของเค้กแน่นอนครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเมนูที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆที่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าพี่ก็ชิมมาแล้วนะครับอร่อยครับนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณแอนดูมากขอบคุณมากๆคุณพิธาแล้วก็ต้องขอบคุณร้านบัคแอนด์บีสาขาสีลมด้วยนะครับยังไงก็พี่นิกกี้ครับยังไงก็คอยติดตามชมด้วยนะเพราะเดี๋ยวพี่ชิมให้แล้วกันครับโอเคครับไว้เจอครับพี่นิกกี้สวัสดีครับ